ใครเอ่ยคู่รักห่างกันสักพักเพจดังหลุดฝ่ายหญิงเหนื่อยกับนิสัยผู้ชาย ตอนรับวันอังคารแสนสุดใสด้วยข่าวเมาส์แซบๆของคนในวงการบันเทิงอีกแล้วจ้าซึ่งงานนี้ถูกเปิดเผยโดยเพจจอมเผือกอย่างเจมอ้อยแป8ที่ล่าสุดได้หลุดข่าวเมาส์ของคู่รักดาราที่สอแววเลิกอีกคู่โดยเจมอยเมาว,ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกกันหรอกแต่พอมีปัญหาเลยขอห่างๆกันสุดท้ายเอ้าห่างแล้วห่างเลยรอบนี้ผู้หญิงเองที่เหนื่อยกับนิสัยเดิมๆของผู้ที่แก้ไม่หายแค่นั้นตอบไม่ได้ว่าเลิกหรือไม่เลิกแค่ห่างเลยมัง้งงาน นี้เหล่าลูกเพจแห่คอมเมนต์ปุดอักษรย่อคำใบ้กันรัวๆอาทิผููเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บอีกแล้วพอย่อเบื่อต้องตามเก็บฮ่าๆๆจอทอแฟนใหม่หน้าคุณป้าเว้าวแล้วก็ไปแฟนใหม่หน้าคุณกับของเล่นเอารอจอทอป้ากูดาวแฟนใหม่คุณหน้าคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรผู้ที่ติดเกมหรออีเจ๊